สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีการอาร์ตกทีฟไกลครั้งกับสกู๊ปกาเมล่ากับการเรียกว่าไงนะความรู้สึกหลังดูกาเมล่า2 Attack of Legion นั่นเองนะครับก่อนในสกู๊ปได้ดูสักทีกับกาเมล่าภาค2ของตรายภาคตำนานของหนังไคจูสุดยอดระดับสุดยอดนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะได้ดูมาแล้วแหละผมนั้นตกข่าวเองคือกว่าจะได้ดูนะครับเพราะที่บอกไปว่าผมเนี่ยเป็นแฟนกอซิลล่ามากกว่าจะเป็นแฟนหนังไคจูโดยรวมไงกาเมล่าเองเนี่ยผมก็ได้ไล่ดูมาเรียงๆทีละภาคใช่ไหมคราวนี้ก็เป็นภาคที่2กันบ้างนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าโอ้โหภาคนี้สุดยอดมากซึ่งใครดูคลิปเก่าเนี่ยกาเมล่าการที่ of the universe ถึงแม้ผมจะอวยยังไงเนี่ยแต่พอผมมาดูอีกครั้งเนี่ยใช่หนังไม่เป็นหนังไคจูที่ดีอยู่งานที่พิเศษที่ดีอะไรแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่าหนังมันดูเรียกว่าไงนะมันไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนอกจากงานที่พิเศษนะครับบวกกับไกออสที่ดูน่ากลัวขึ้นแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าหนังภาคแรกของกาเมล่าไอเซเนี่ยคงอยากให้มันเป็นฟอร์มูล่าของหนังแนวไคจูไปก่อนไงเพื่อดูดผู้คนมาซึ่งหนังก็ได้รับคำชมแล้วก็คนดูชื่นชอบใช่ไหมและคราวเนี่ยกาเมล่า Attack of Legion จะได้อัปเกรดขึ้นมาให้ตัวหนังเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าหนังไคจูทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมโคตรชอบมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมยังไม่สปอยภาพยนตร์นะครับผมจะพูดถึงความรู้สึกหลังดูก่อนอย่างที่เห็นว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยมันเกี่ยวกับลีจิองเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนะครับที่มันบุกมามิสนะเป็นเหมือนฝูงแมลงจำนวนมากที่มิสนะเรียกว่านะมันเหมือนผึ้งอ่ะเหมือนผึ้งผสมมดที่มีการปลูกต้นไม้ด้วยเพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศเพื่อพวกมันอาศัยอยู่ได้นะครับและตัวกาเมล่าที่เห็นว่าไอตัวเหล่าเลจิองเนี่ยมันมาทำลายระบบนิวเวศของโลกมันก็เลยมาจัดการนะครับเหมือนกับมอสเวิร์สเลยนะครับซึ่งผมชอบในฉากเปิดเรื่องและหนังมีความลึกลับมันจะคนละโทนกับกาเมล่าการเรียกร้องยูนิเวิร์สเนาะฝั่งนั้นเนี่ยมันออกแนวแฟนตาซีมีความลึกลับก็จริงแต่มันไม่ได้ดูน่ากลัวหรือน่าชะงดยังไงนะครับอะไกออสดูน่ากลัวอยู่บ้างแต่ยอมรับว่าฉากเปิดตัวเลจิองอ่ะหล่อนใช้ได้นะครับแถมบางฉากนี่คือโอ้โหดูโหดใช้ได้เหมือนกันนะถึงแม้เราจะไม่เห็นศพก็ตามแต่เราเห็นว่ามีเลือดสาดกระเซ็นนะครับสัปดาห์ที่ผมดูภาคไทยอ่ะภาคไทยพันธมิตรไงเขาภาคซะแบบเข้าใจว่าเขาภาคแบบไม่ให้หนังมันดูซีเรียสเกินไปเนาะแต่โทนหนังจริงอะมันซีเรียสมากๆนะครับแต่การปรากฏตัวของฝูงเรือจงขนาดเล็กมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นดอกไม้จากกลางตึกและกาเมล่าก็โผล่มานะครับอีกส่วนที่ผมชื่นชมอย่างมากเลยก็คือพาร์ทคนเหมือนกับภาคที่แล้วพาร์ทของภาคที่แล้วก็ทำออกมาดีนะครับแต่ภาคนี้ยอมรับเลยว่าคัดทำออกมาดียิ่งกว่าคือพาร์ทคนเนี่ยไม่ได้มีการปูให้ดูซับซ้อนเหมือนภาคที่แล้วแล้วหรือว่าพัดคนนี่คือมาตรงไปตรงมานะครับมีคนที่เกี่ยวข้องทำงานอาชีพที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เกิดขึ้นไงทั้งตัวนักเอกที่ทำงานในศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่คอยสอดส่องเรื่องผู้อุกกาบาตตกลงมานะครับแล้วก็มีหน่วยทหารเนี่ยซึ่งมันจะเป็นพระเอกนะครับซึ่งคนนี้โคตรแบดแอสมากคือตอนแรกอ่ะเขาดูเหมือนเป็นทหารแค่คอยสั่งการแทบทั้งเรื่องแต่พอตอนท้ายผมชอบช็อตที่แกสู้กับเลจิองร่างตัวเล็กมากโคตรเท่อ่ะคือผมไม่เคยเห็นตัวความมนุษย์ในหนังไคจูที่ทำอะไรชัดเท่อย่างนี้มาก่อนนะมันโคตรแบดแอสมากๆนะครับคือช็อตนั้นนะผมแบบโอ้โหโคตรเท่อะเห็นแล้วกรี๊ดแทนเลยนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างการทำหนังสปลาดพาร์ทคนที่ดีเว้ยคือไม่ใช่แค่สปลาดโชว์ความเท่โชว์ความอลังการงานสร้างแต่คนเนี่ยมันต้องมีโมเมนต์ของเขานะครับและโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยแค่ตัวละครพระเอกเนี่ยโชว์ลีเดียวลุยกับตัวเดจองตัวเดียวเนี่ยแม่งแบดแอสกว่าตัวละครมนุษย์ในหนังก็อดซิลล่าหรือหลายเรื่องรวมกันอีกนะครับโคตรเท่แล้วก็เสียดายหนึ่งก็คือที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครจากภาคแรกกลับมาเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นคืออัสังกินั่นเองก็คือผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับตัวกาเมล่าแต่อะไรนักเอกของภาคก่อนนั้นที่เกี่ยวข้องกับนกอ่ะโผล่มาแค่เป็นรูปภาพรูปถ่ายเฉยๆแล้วก็พ่อของอัสังกิก็ไม่ได้โผล่เลยแต่มีฉากที่ตัวอัสังกิคุยกับพ่อไงแต่คุยโทรศัพท์แบบไม่มีเสียงเนาะเพราะเหมือนนักแสดงไม่ได้มาเล่นนะครับมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นภาคต่อแต่ก็มันก็ภาคต่อแหละแต่สัปดาห์ที่พาร์ทคนเนี่ยมีโผล่มาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆมันมียามอีกคนนึงที่เขาบอกว่าเคยเจอไกยออสมาก่อนในภาคแรกแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนส่วนที่หลายคนชื่นชมมากในกาเมล่าไตรภาคก็คืองานโทคุซัตสึหรืองานสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยโคตรสมจริงในหลายฉากขนาดที่ว่าเอ้ยบางฉากผมยังสงสัยเลยว่าเขาตัดออกมายังไงให้มันดูสมูทขนาดนั้นเนี่ยทั้งฉากตั้งแต่ยังฉากกีสกีหลายฉากก็ทำออกมาสมจริงใช้ได้ที่แบบมีตัวละครคนอยู่ตรงโฟกัสและแบ็กกราวน่าจะเป็นกีสกีสับฉากจำลองเวลาตึกถล่มเนาะบางฉากทำออกมาเนียนใช้ได้เลยนะครับ
และยังฉากไอตัวต้นไม้ต้นไม้ประหลาดที่งอกมาอย่างในมังฉากในเมืองเซนจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วแต่ว่าฉากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่กล้องมันแผ่นไปมามันดูเนียนมากและฉากมันดูสมจริงไงมันเหมือนว่ามีดอกไม้จริงไงดอกไม้ขนาดยักษ์แบบโผล่ใจกลางเมืองจริงไงและไม่ฉากตอนกลางวันด้วยผมเลยชื่นชมสเปเชียลเฟกมากว่าเขาทำให้มันสมจริงสุดๆอะแล้วนี่คือหนังปี1996นะแล้วก็ส่วนที่หลายคนน่าจะชื่นชอบที่สุดก็คือดีไซน์ของตัวเรจิโอเองโดยเฉพาะตัวร่างสมบูรณ์ไอ้ตัวนางพญาเนาะตอนแรกอ่ะหนังเขาดูเหมือนจะพยายามหลบสเปเชียลเฟกของตัวมันอยู่นะเขาพยายามถ่ายแค่ส่วนหน้าไงผมคิดว่าอ่ะมีคนสมชุดยางแค่คนเดียวสิตอนแรกมองจากแบบตัวบนสัปหลาดเราเนื้อเป็นสัปหลาด2ขาไงแต่พอมาถึงตอนไคลแม็กของเรื่องมีการถ่ายมุมกว้างมากขึ้นเราจึงได้เห็นว่าตัวเรจิโอเนี่ยมันเป็นสัปหลาดแมลงที่มีหลายขาและหลายฉากที่ถ่ายมุมกว้างอ่ะผมยังสงสัยว่าเขาถ่ายทำยังไงอ่ะเพราะดูจากดีไซน์ของตัวเรจิโอ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในสัปหลาดที่มีดีไซน์ซับซ้อนสุดในการเชิดหุ่นในการสวมชุดสูทเมชั่นซึ่งมันก็มีรูปเบื้องหลังนะครับว่ามันต้องมีคนอย่างคนหนึ่งเนี่ยคอยเชิดในส่วนของช่วงล่างของมันด้วยส่วนคิดว่าโอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งสัปหลาดที่มีดีไซน์การออกแบบรูปร่างการเคลื่อนไหวอ่ะซับซ้อนสุดตัวหนึ่งนับตั้งแต่แบบโอเลนเต้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนฉากระเบิดด้วยเรียกว่ากัมเบล่าไตรภาคเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังโทคุสึที่มีฉากระเบิดนั้นค่อนข้างจะดูแรงและดูสมจริงมากๆเมื่อเทียบกับยุคเดียวกันเนาะก็ซิลล่าเองในยุคไอเซมันก็ไม่ฉากระเบิดเจ๋งๆแหละโดยเฉพาะภาคเดสโซย่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้กัมเบล่าปะทะไอ้ Attack of the Jong เนี่ยฉากระเบิดของตัวที่เดสโซย่าปล่อยลำแสงเนี่ยมันดูอลังการงานสร้างและมันดูสมจริงมากๆนะครับจนเนี่ยโคตรชอบและการเราเลือกที่บอกไปหนังไมโทลึกลับที่ทำให้เราเนี่ยติดพันกับหนังไปทั้งเรื่องเราอยากรู้ว่าเรจิโอมาจากไหนมาทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่กัมเบล่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาพิทักษ์โลกอะไรแบบนั้นแล้วผมชอบประเด็นของตัวหนังด้วยว่าอ่ะกัมเบล่าพาเนี่ยมีความเป็นการ์เดียนมากขึ้นแล้วอย่างภาคแรกอ่ะมนุษย์ยังมองเป็นศัตรูอยู่ใช่ไหมแต่ภาคเนี่ยมันมีเด็กมนุษย์นี่ไงที่ไม่ได้ทำตัวน่ารำคาญแล้วมาเป็นตัวประกอบเฉยๆไงเราเด็กก็เป็นห่วงกัมเบล่าเนาะเอ้ยอยากให้กัมเบล่ามันฟื้นตัวหายดีนะครับกัมเบล่ากลายเป็นผู้พิทักษ์เต็มตัวแต่มันก็มีตอนจบที่น่าสนใจเช่นกันนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับว่ากัมเบล่าเนี่ยมันก็เหมือนก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิลด์เนาะมันมีหน้าที่เหมือนปกป้องความสมดุลของโลกมันไม่ได้ปกป้องมนุษย์นั้นมันจะมีการตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามนุษย์ทำลายสภาพแวดล้อมซะเองล่ะจุดเนี่ยผมก็เลยรอภาคไอริสมากๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพาร์ทแรกคนชมว่านี่คือหนึ่งในหนังไคจูที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยนะครับก็เลยว่าพาร์ทเนี่ยฟินมากหลังจากที่ Guardian Universe ผมชอบอยู่แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แบบไฮป์เหมือนกับที่คนดูก็แบบชอบขนาดนั้นนะครับผมยังไม่ชอบ Guardian of Universe ขนาดนั้นแต่ Attack of the Jong เนี่ยอ่ะมาแล้วชอบแล้วก็รอดูภาค3 Iris นะครับซึ่งท่านผู้ชมที่เห็นกับภาค2นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้ซึ่งใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับดูคลิปมันจบด้วยเพื่อให้กอทึม YouTube มันทำนานเนาะรวมถึงคลิปเก่าๆผมด้วยนะครับถ้าใครมีเงินทรัพย์มากพอเนี่ยก็สามารถโดเนทได้หลายช่องทางนะครับในเดสคริปชั่นด้านล่างมีทั้ง Money Wallet พร้อมเพย์นะครับรวมถึงมีซุปเปอร์แตงด้วยแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Alexis นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ